น้องเบนใจคอจะไม่แนะนำเจ้าสัวให้มากกว่านี้หน่อยละครับเผื่อแฟนรายการเขาอยากจะรู้จักว่าหน้าตาหล่อๆแบบนี้นิสัยใจคอเป็นยังไงวันนี้นะคะเบนก็พาเจ้าสัวมาทำงานด้วยนะคะลักษณะพิเศษของเจ้าสัวก็คือมีมาร์กิ้งหัวใจด้วยเห็นไหมอุปนิสัยของเขานะคะก็จะถ้าอยู่บ้านเนี่ยจะดื้อมากแต่ถ้าคนอื่นเข้ามาเนี่ยจะรู้สึกว่าเขาจะเรียบร้อยผิดปกติถ้าเป็นนิสัยคนอะไรเงี้ยก็จะเรียกว่าแอปขยันนะคะเขาเป็นสุนัขเพศผู้ค่ะตาเขาถ้าดูดีๆจะเหมือนฝรั่งเลยนะเหมือนใส่คอนแทคเลนส์ต่อไปนี้ก็อาจจะพามาบ่อยขึ้นนะคะก็ฝากเนื้อฝากตัวฝากเจ้าสัวแล้วก็ฝากแฟนๆเทนเลเวอร์บายเจอไฮฝากติดตามด้วยนะคะเตรียมเงินไว้บริจาคด้วย100บาทนะคะถ้าใครอยากจะบริจาคก็เข้ามาใน Facebook ของป้าสำรวยได้เลยนะคะพูดต่อไปอันนี้ก็เป็นฟาร์มอลาสก้านะคะมีอะไรบ้างเอ่ยเสื้อสำหรับเสื้อเสื้อกันกุศล300บาทเองเห็นน้องหมาพันใหญ่ในงานอยู่หลายตัวแล้วครับแต่ชักจะอยากรู้เลยล่ะครับว่าไอ้ขนฟูๆที่เห็นอยู่นี่นะครับนี่มันคือพันอะไรครับน้องเบนช่วยไขข้อข้องใจหน่อยนะครับนี่เป็นหมาพันอะไรเอ่ยพันอลาสกันนะคะอลาสกันใช่ตัวนี้ชื่ออะไรคะตัวนี้ชื่อซูโม่ค่ะซูโม่และอีกตัวนึงตัวนึงชื่อแลมโบ้ค่ะซูโม่กับแลมโบ้ตัวใหญ่อันนี้กี่เดือนแล้วคะตัวนี้2ขวบกว่าแล้วค่ะว้า2ขวบกว่าแล้วอีกตัวล่ะคะตัวนี้3เดือนค่ะ3เดือน3เดือนใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอใช่20กว่าโลแล้วค่ะแล้วมันต่างกับไซบีเรียนยังไงอะคะเพราะว่ามันดูเหมือนกันมากก็ความต่างนี้คือจะอยู่ที่ขนด้วยค่ะขนขนาดตัวขนาดตัวแล้วก็โครงสร้างเขาจะต่างกันนะแล้วตาเขาล่ะคะถ้าตาของอลาสกันจะมีสีน้ำตาลสีดำอะค่ะแต่ถ้าไซบีเรียนเนี่ยเขาจะมีตาฟ้าที่คนนิยมกันจะเป็นตาฟ้าสายพันธุ์เขามาจากไหนอะคะเขามาจากพวกอาร์กติกอะค่ะอาร์กติกใช่พวกแบบลากเลื่อนหิมะอะไรพวกนี้ใช่ใช่ลักษณะนิสัยมันปกติเป็นยังไงบ้างเอ่ยก็จริงๆเขาเรียบร้อยอะค่ะแต่ว่าวันนี้อาจจะตื่นคนนิดนึงเรียบร้อยจริงไหมเรียบร้อยใช่ใช่วันนี้เขาดีใจไงได้เจอแบบว่าหลายๆคนตัวเขามากสุดอะค่ะมากสุดถ้าอย่างเป็นตัวน้องแลมโบ้เนี่ยถ้าโตเต็มที่ก็ได้ถึงประมาณ70กิโลขึ้นไปอะค่ะโอ้โหมันจะลำบากไหมคะการดูแลถ้ามันอยู่ในเมืองไทยเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะอากาศหนาวแล้วเขาเนี่ยขนเขาเนี่ยจะหนามากเลยอะคือต้องอยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทเวลาเขาเหมือนกับว่าร้อนหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็จะแบบเขาก็จะมีอารมณ์นิดนึงว่าฉันหงุดหงิดร้อนนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องเปิดพัดลมไม่ก็คือให้เข้าห้องแอร์ไปเลยกินจุไม่เอ่ยลูกหมาอย่างเงี้ยค่ะก็คือวันนึงก็หลายโลอะค่ะโอ้โหใช่อาหารเม็ดเหรอคะเป็นอาหารเม็ดด้วยเนื้อไก่ผักด้วยค่ะทุกอย่างเลยผสมกันรวมกันแล้วถ้าโตเต็มที่ประมาณ2ขวบเจ้าตัวข้างหลังนี้ล่ะคะ
ทานจุไหมเอ่ยเยอะน่าจะมื้อนึงก็ประมาณเกินโลแล้วค่ะมื้อนึงนะมื้อนึงก็เกินโลแล้วมื้อนึงเกินโลเจ้าสัวบอกไปสิว่าเจ้าสัวกินจุไหม10เม็ดนี่เยอะแล้วนะอย่างเบนไม่เคยเลี้ยงเลยเบนเลี้ยงชิวาว่ามาแต่อยากจะเปลี่ยนเลี้ยงอลาสกันก็คือหลักๆเลย1ต้องมีพื้นที่ก่อนมีพื้นที่แล้วก็มีห้องส่วนตัวจะดีมากเลยเพราะว่าห้องส่วนตัวสำหรับหมาใช่สำหรับน้องหมาคือเหมือนเป็นบริเวณเลี้ยงน้องหมาเลยมีหน้าต่างมีอะไรให้ลมกรอกได้ไม่จำเป็นต้องติดแอร์อ๋อไม่จำเป็นจะต้องนอนแอร์เสมอไปไม่จำเป็นต้องมีกรงก็ได้เพราะว่าคือหมาพันเนี้ยไม่จำเป็นต้องขังกรงเลยอ๋อค่ะการเลือกมาตรฐานสายพันธุ์อย่างเงี้ยของอลาสกันต้องเลือกยังไงคะถ้าสมมติที่อยากเอาไปเลี้ยงเล่นไม่ได้อยากเอาไปประกวดถ้าไม่เลี้ยงเล่นเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าอลาสกันเขาจะแบ่งเป็น3แบบก็คือเป็นมาลามิวซูโม่เมื่อกี้นี้อ๋อค่ะแล้วก็มีไจแอนจะเป็นแบบน้องแลมโบเป็นยังไงคะน้องแลมโบคือขนาดตัวเขาจะใหญ่กว่าน้องซูโม่ถ้าโตขึ้นมาใหญ่กว่ามาลามิวใช่ใหญ่กว่าประมาณเกือบเท่านึงอะค่ะนั่นใหญ่แล้วนะใช่แล้วใหญ่กว่านี้อีกเหรอใช่แล้วก็จะมีแบบแพนด้าด้วยแพนด้าเป็นไงคะแพนด้านี่คือเขาจะขนยาวมากขนยาวจะเป็นออกแนวเหมือนกับว่าหวีขนยาวๆเป็นผมคนเลยอะค่ะนั่นคือจะเป็นแพนด้าค่ะเมนชัดจะชอบน้องหมาพันธุ์ใหญ่ๆเขาแล้วล่ะสิคะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีอีก6สายพันธุ์มาแนะนำให้รู้จักกันค่ะแต่จะเป็นสายพันธุ์อะไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ1. โอ้อิงลิชมาสทีฟหรือเรียกสั้นๆว่ามาสทีฟสุนัขพันธุ์นี้ตัวใหญ่มากครับสมัยก่อนที่อังกฤษจะเลี้ยงเอาไว้เฝ้าฝูงสัตว์เพราะมันสามารถสู้กับหมีได้ครับแต่เดี๋ยวนี้นะครับก็มีคนเลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยงมากมายครับน้องหมาพันนี้จะพยายามทำทุกอย่างเพื่อเอาใจเจ้านายถึงจะตัวใหญ่แต่ก็ไม่ก้าวร้าวนะครับ 2. เซนต์เบอร์นาร์ดในประเทศไทยรู้จักกันดีครับน้องหมาพันนี้มีทั้งขนยาวและก็ขนสั้นนะครับใครที่เคยสัมผัสคงจะทราบดีว่าน้องหมาพันนี้นั้นใจดีมากๆเลยครับและยังสามารถเข้ากันได้ดีกับเด็กและสัตว์เลี้ยงตัวอื่นๆน้องหมาพันนี้เขาเลี้ยงไว้สำหรับช่วยชีวิตคนในหิมะครับคนเขาถึงได้ตั้งชื่อให้มันว่าเป็นนักบุญหรือว่าเซนต์นั่นเองนะครับ 3. นิวฟาวแลนด์น้องหมาพันนี้นิยมเลี้ยงกันจะเป็นสีดำครับขนค่อนข้างยาวดูภายนอกจะคล้ายกับหมีดำมากกว่าหมานะครับเจ้าหมาพันนี้ก็ถูกเลี้ยงไว้ช่วยชีวิตคนเวลาจมน้ำครับมันค่อนข้างจะใจดีและก็เป็นมิตรอย่างยิ่งครับโอ้โหแค่3พันแรกก็รู้สึกได้ว่าไม่ธรรมดาเข้าให้แล้วล่ะครับอีก3สายพันธุ์ที่เหลือจะเป็นยังไงเบรก2กลับมาเจอกันครับหมดปัญหาเรื่องปวดข้อด้วยเจอ High Flexi Fix มีกรูโคซามีนและคอนดรอยตินช่วยบำรุงกระดูกอ่อนและข้อต่อให้ดีขึ้นภายใน2สัปดาห์เจอไฮ Flexi Fix